คลิปนี้นะคะจะมาทำเมนูขนมปังชุบไข่ค่ะเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะคะทำให้ลูกทานค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบในวันนี้นะคะก็จะมีขนมปังนะคะแล้วก็มีไข่นะคะมีแค่นี้นะคะโอเคไปทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องตอกไข่นะคะนี่ค่ะตีไข่ขาวกับไข่แดงนะคะให้ผสมกันนะคะขั้นตอนนี้นะคะคุณแม่จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มเป็นการปรุงรสนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคนนะคะเมื่อไข่ของเรานะคะได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาขนมปังของเรานะคะใส่ไปเลยคุณแม่ใช้ขนมปังแผ่นใหญ่นะคะแผ่นหนาเนาะนี่ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกนะคะให้ไข่เนี่ยมันเข้าไปในขนมปังนะคะแค่นี้นะคะเราก็เอาไปทอดได้เลยค่ะคุณแม่ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะแล้วก็ใช้เนยนะคะในการทอดนะคะใครไม่มีเนยนะคะอาจจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้นะคะแต่ว่าใส่น้อยๆนะคะใส่ไม่เยอะนี่เนยคุณแม่ก็ใส่ไม่เยอะนะคะใส่พอให้มันมีกลิ่นหอมๆนะคะหรือใครไม่ชอบนะคะก็อาจจะไม่ใส่น้ำมันหรือเนยเลยก็ได้นะคะเอาไปอังที่กระทะได้เลยนะคะถ้าเป็นกระทะที่ไม่ติดกระทะนะคะนี่ค่ะรอให้เนยของเราละลายนะคะเนยละลายแล้วนะคะก็เอาขนมปังของเรานะคะใส่ไปได้เลยค่ะใส่เรียบร้อยนะคะก็พลิกนะคะให้ขนมปังเนี่ยสุกเท่ากันทั้งสองฝั่งนี่มีไข่ที่ยังเหลืออยู่นะคะคุณแม่ก็เอามาราดเลยนะคะเมื่อขนมปังของเรานะคะสุกได้ที่นะไข่ที่อยู่รอบๆนะคะเหลืองถูกใจเราแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นขนมปังชุบไข่นะคะเมนูง่ายๆทานตอนเช้านะคะทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ทานได้ทั้งผู้ใหญ่นะคะอาจจะราดนมนะคะราดน้ำผึ้งหรือกินกับแยมนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะทานแบบไหนนะคะวันนี้ก็มาแชร์นะคะเมนูง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ